สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็ทักทายเพื่อนๆยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะทุกท่านเลยค่ะมีความสุขกับช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่นะคะวันนี้เป็นวันที่เราทำลง YouTube ได้ครบปีก็เปิดคุยกันนิดนึงเจอหน้ากันหน่อยค่ะเปิดไว้นานแล้วล่ะค่ะเพียงแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำคลิปลงเพราะจังหวะนั้นเราขายของอยู่เนาะขายตามสั่งเนี้ยค่ะขายตามสั่งก็จากพื้นที่ใกล้บ้านเนี่ยค่ะเขตการศึกษาใกล้บ้านแล้วก็มีเพื่อนๆในหมู่บ้านโทรมาสั่งทำเสร็จก็เอารถเครื่องเข้ามานี่แล้วก็ขี่ออกไปให้ลูกชายไปส่งอย่างเงี้ยค่ะทำตามสั่งขายอยู่กับบ้านช่วงนั้นไม่มีโอกาสได้ลงคลิปให้เลยเพิ่งจะมาลงคลิปได้ครบปีค่ะครบปีเดือนนี้พอดีก็เปิดหน้าเปิดตาคุยกันซะหน่อยนะคะทักทายกันมีความสุขค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคำทักทายความสุขค่ะสบายใจอ่านแล้วรู้สึกมีสุขบางคลิปเสียงก็ไม่ค่อยดังเพราะลืมไมค์ค่ะไมค์เนี่ยเวลาไฟหมดเราก็ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้เพราะกลับจากสวนมาก็เสียบแล้วก็ถ่ายเลยในบางครั้งอันนี้เราต้องขออภัยด้วยค่ะไม่ได้เช็คจริงต่อไปเวลาเราจะทำ YouTube เราจะพยายามดูไมค์ว่ามีไฟหรือเปล่าในบางครั้งมันรีบอะค่ะกลับจากสวนมา11โมงกว่าก็มี10โมงกว่า11โมงอย่างเงี้ยค่ะตัวคนเดียวมันก็จะรีบๆหน่อยเนาะขอบคุณนะคะขอบติดตามขอบคุณการรับชมไม่ว่าจะจบคลิปหรือไม่จบคลิปสุขใจค่ะมีความสุขแค่มีเพื่อนมาดูแล้วก็ดีใจละแม้จะดูไม่จบก็ไม่เป็นไรนั่นคือคุณก็สนใจอยากจะดูอยากจะรู้ว่ามันชื่อขนมอะไรขอบคุณค่ะเราจะมาผสมแป้งกันก่อนนะคะแป้งเกี๊ยวซ่านะคะแบบเย็นตัวแล้วทานได้นะคะจะไม่แข็งไม่เหนียวค่ะแป้งสาลี100กรัมนะคะ100กรัมคือ1ถ้วยเนาะ100กรัมก็คือ1ถ้วยตวงนี่คือแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งสาลี100กรัมใส่แป้งข้าวเหนียวไป1ช้อนโต๊ะค่ะตักประมาณนี้นะคะ1ช้อนโต๊ะใส่ไว้เลยร่อนซะหน่อยค่ะร่อนให้เขารวมตัวกันซะหน่อยร่อนผสมกันนี่แหละค่ะใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงเพื่อให้มีรสชาตินะคะหยิบมือเล็กๆหน่อยเดียวค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยตัวแป้งจะได้ไม่เป็นจืดๆนั่นนะคะผสมให้เข้ากันใส่น้ำเดือดลงไปนะคะคนผสมให้เข้ากันพอฝุ่นแป้งหายไปนะคะแป้งก็จะจับตัวกันเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยพอแล้วค่ะพอละน้ำเราพอละคลุกเคล้าให้หายคลายความร้อนสักแป๊บหนึ่งค่ะคลายความร้อนลงหน่อยแล้วก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันกะสักครึ่งช้อนประมาณนี้ค่ะ
แต่ละถนัดใส่ถุงมือใส่ถุงมือนะคะไม่ถนัดใส่ถุงมือก็ล้างมือสะอาดดีแล้วเราก็จะมานวดแป้งกันค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเรานำแป้งออกมานวดข้างนอกค่ะเสร็จแล้วค่ะเนื้อแป้งจะเนียนๆประมาณนี้ใส่ในชามอ่างไว้แล้วก็ปิดฝาให้สนิทไว้ค่ะไส้วันนี้เราจะใช้เป็นกะหล่ำปีใช้แครอท2อย่างผสมกันแล้วก็มีหมูบดจะใช้เป็นหมูบดก็ได้ค่ะไก่บดก็ได้อยู่ที่เราชอบนะคะอยู่ที่เราชอบมีบางท่านไม่ทานหมูเราก็ใช้เป็นไก่บดก็ได้ค่ะใส่แทนซอยละเอียดเลยค่ะซอยฝอยๆซอยฝอยๆนะคะโรยด้วยเกลือป่นแล้วเราเคาค่ะเคาเข้าเบาๆเพื่อให้ไล่เอาน้ำผักออกนะคะพอเราได้ประมาณนี้แล้วหั่นเนี่ยก็ชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะนี่เราจะมาปรุงเครื่องกันค่ะ
งเครื่องดูที่รสชาติที่เราชอบอะค่ะใส่ชูรสรสดีพริกไทยหมูบดหรือไก่บดแล้วก็น้ำมันหอยนะคะน้ำตาลนิดหน่อยก็ดีค่ะจะมีรสชาตินะคะเพราะว่าผักนี้เราบีบเอาน้ำออกหมดละของเราจะใส่เป็นรสดีหน่อยนึงพริกไทยนิดหน่อยค่ะน้ำมันหอย1ช้อนเต็มๆแล้วเราไม่ต้องไปใส่แป้งแล้วค่ะเพราะในน้ำมันหอยนี้เขาก็จะมีแป้งข้าวโพดอยู่ละใส่หมูบดนะคะหมูบดไก่บดอยู่ที่เราค่ะอยู่ที่เราชอบแล้วก็คลุกเคล้าส่วนนี้ให้เข้ากันดีค่ะผสมให้เข้ากันดีท่านใดที่ชอบวุ้นเส้นเราจะแช่วุ้นเส้นแช่ก่อนนะคะแช่วุ้นเส้นก่อนแช่ให้นิ่มๆเลยค่ะแช่วุ้นเส้นให้นิ่มดีแล้วก็ตัดผสมซะหน่อยก็จะอร่อยมากเหมือนกันค่ะเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าในแบบฉบับเราจะตัดด้วยแป้งข้าวเหนียวนิดหน่อยตัวเกี๊ยวเย็นแล้วเราก็ทานได้ค่ะไม่แข็งเพราะเราจะนำเข้าไปทอดนะคะความเค็มไม่ต้องใส่นะคะความเค็มนี้ผักที่เราเค้าเกลือนี่เขาจะพอดีพอดีนะคะพอดีพอดีนี่ได้แล้วค่ะปิดพักไว้แป๊บหนึ่งเราไปดูตัวแป้งกันนะคะทำแป้งต่อค่ะนวดแป้งอีกทีนึงแบ่งแป้งเลยค่ะลูกเล็กลูกใหญ่อยู่ที่เรานะคะจะทำเกี๊ยวชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อยู่ที่เรานี่เราจะให้ใหญ่ประมาณปิงปองอะค่ะเราจะมาเริ่มห่อกันนะคะThank you.
เราจะทำแบบกรอบนะคะจะทำแบบกรอบแล้วก็จี่สองด้านเลยอย่างนี้ก็ได้แล้วค่ะอย่างเงี้ยก็เรียงไว้ในกระทะเลยค่ะเรียงลงไปในกระทะได้เลยรีดแป้งผ่านถุงพลาสติกจะทำให้เรารีดแป้งได้ง่ายค่ะใช้ไม้รูดก็ใช้ได้เลยใช้ไม้กึ่งไม่ต้องขึงแป้งอะค่ะใช้ไม้เนี่ยรูดนี่นะคะเนี่ยได้เลยค่ะเราจะพาทำอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้จะทอดอีกแบบหนึ่งนะคะจะทอดอีกแบบหนึ่งพอเรียงได้ใส่ถาดได้ประมาณนี้แล้วเรียงใส่จานได้ประมาณนี้แล้วห่างๆกันสักหน่อยหนึ่งใส่น้ำมันลงไปค่ะแล้วนำไปตั้งไฟค่ะแป้งใช้สองตัวนะคะแป้งมันครึ่งช้อนกาแฟแป้งสาลีค่ะเท่ากันนะคะปริมาณเท่ากันครึ่งช้อนกาแฟค่ะครึ่งช้อนกาแฟแล้วใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะร้อย ml ผสมให้เข้ากันนะคะในนี้เราใส่เกลือลงไปนิดนึงเกลือป่นลงไปนิดนึงค่ะคนจนกว่าแป้งจะละลายดีแล้วเทลงไปในที่เราเทลงไปในเกี๊ยวที่เราทอดเมื่อกี้เลยค่ะชงจนแป้งเข้ากันดีนะคะผสมจนแป้งกับเกลือละลายเข้ากันดีนี่ค่ะเราจะได้น้ำแป้งที่ใสๆประมาณนี้แล้วเทลงไปในกระทะเกี๊ยวที่เราทอดค่ะเลยค่ะเราจะทอดเขาไว้แบบนี้จนกว่าเขาจะแห้งเสียงแก๊กๆจะหายไปเองอะค่ะได้ประมาณนี้เหลืองดีแล้วเสียงน้ำมันเริ่มแตกแก๊กๆอย่างนี้ดีแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะแห้งดีแล้วค่ะอย่างนี้แห้งดีแล้วแล้วเราเทน้ำมันเก็บไปใช้อย่างอื่นได้นะคะ
ใช้ตะหลิวแบนๆไม้พายแบนๆแซะออกจากขอบนิดนึงหลุดง่ายค่ะอย่างนี้จะกรอบแป้งจะกรอบมากค่ะสองแบบค่ะวันนี้ให้สองอย่างช่วงปีใหม่ลองทำดูค่ะมีสองแบบนะคะวันนี้จัดให้สองอย่างเลยเกี๊ยวซ่าค่ะแบบนี้ไม่มีแป้งแบบนี้ทอดธรรมดาแต่แป้งเย็นแล้วไม่แข็งค่ะนี่เย็นแล้วนะคะแป้งเย็นแล้วจะนิ่มแป้งจะเป็นนุ่มๆอย่างนี้ค่ะถ้าเราทานตอนร้อนก็จะเป็นกรอบๆส่วนน้ำจิ้มซีอิ๊วไม่มีอะไรมากเลยค่ะโชยุนั่นแหละค่ะถ้าไม่มีโชยุนะคะจะใช้วิธีเราก็ได้แม็กกี้แล้วก็หยดใส่แม็กกี้แล้วก็ใส่จิ๊บโชนิดนึงค่ะก็ได้จิ้มออกมาอร่อยเหมือนกันอันนี้จะแบบแป้งกรอบสองแบบนะคะลองดูค่ะแล้วก็จะมีเกี๊ยวซ่าอร่อยอร่อยทานช่วงปีใหม่ค่ะลองทำดูค่ะไม่ยากเลยง่ายๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่รับชมด้วยค่ะสวัสดีและมีความสุขนะคะ